2,850บาทจากร้าน cff thailand ราคาเป็นตัวเลขลิงก์สั่งซื้อรายละเอียดสเปคใต้คลิปมีบอกจะซื้อกดเข้าไปซื้อกันเองได้เลยนะครับ2,850 cvv a l i m e n t u m ตัวนี้เป็น cvv a l i m e n t u m รหัสคือ c 1 8 0 6 2 af 2นะครับเป็นด้ามสี OD Green ผลิตด้วย g 1 0แล้วก็ใบเป็น black ในตัว v b l a d e นะครับ2,000กว่าบาท มาดูกันเลยนะตัวแพ็กเกจเขาก็ติดซีลมานะครับอาริเมนทัมเองเขาเป็นมีรุ่นที่ได้รับความนิยมมากเลยของ CVV นะครับคือในแบรนด์เขาเนี่ยเขาน่าจะเป็นดาวเด่นเลยก็ว่าได้นะครับในกล่องจะมีกระเป๋าสีดำแบบนี้มานะครับผมแล้วก็เปิดกระเป๋าออกมาข้างในเราจะเจอกับตัวสติกเกอร์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น อลิเมนทัมสีเขียว o อดีกรีนะครับสติ๊กเกอรูปมีดนี้เลยแล้วก็มีเอกสารนะครับแผ่นพับโฆษณาอะไรต่างๆเขาบอกว่าได้รับรางวัลน,นะครับ Best Buy of t เ e Year ปี2021เลยนะครับ21แล้วก็มีผ้าเช็ดสีเขียวสดใสแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวมีดมาแบบนี้นะครับเจ้า Alimentum เนี่ยจะมีด้วยกันหลากหลายวัสดุด้ามมากรวมถึงใบแล้วก็ลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็น Fixed d l a d e b ั t t ทน l o อกหรือจะเป็นมินิ เป็น utility knife ก็มีนี่เป็นใบสีแบบเทาๆซาตินอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้จะมาเป็นสีดำมาดูกันเลยนะ e l e m e n t u m เองเนี่ยเขาเป็นมีดขนาดเล็กนะครับก่อนไปทางกลางกลางโดยน้ำหนักขนาดเนี่ยผมว่าน่าจะอ n d e r นึร้อยกรัมนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักดูนะว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับสีก็เป็นเขียวโอดีสีดำดูทหารทหารดี น้ำหนัก81กรัมนะ81กรัมก็มีขนาดน้ำหนักที่ถือว่าค่อนข้างที่จะเบานะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยความยาวขนาดพับเก็บอยู่ความยาวราวๆเกือบจะ4นิ้วหรือประมาณ10ซนติเมตรและมีดกลางได้ด้วยการดึงฟลิปเปอร์แทบด้านหลังหรือจะเป็นการดันสตรัรด้านข้างนะครับซึ่งให้สตรัรมา2ฝั่งเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นอะลูมิเนียม่ทรงวอนคริฟด้วยนะครับก็คือใบไม่ใช่ดรอปพอย์ธรรมดาแบบที่เราเห็นกันทั่วไป ความยาวเมื่อกลางออกมาเกือบจะ7นิ้วนะครับหรือประมาณ17.8ซมแล้วก็ใบมีความยาวอยู่โดยประมาณเกือบเือบจะ3นิ้วนะครับโดยประมาณคือ3นิ้วแล้วกันประมาณ7.6 7.7ซนตมนะครับตัวของใบเนี่ยจะมีความแตกต่างจากอะลิเมนทัมรุ่นปกติค่อนข้างมากเลยเพราะว่ารุ่นปกติใบเขาจะเป็นดรอปพอยต์นะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูท้ายๆคลิปแล้วกัน ส่วนของใบจะมีสันที่ค่อนข้างตรงแล้วก็จะมีจิมปิ้งกันเลื่อนบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับประกอบกับสันเนี่ยจะมีความตรงไปลแล้วตรงส่วนปลาย,ยจะกดต่ําลงไปเลยนะครับปลายมีดเลยอยู่ต่ํามากขนานกับแนวนะครับกับแนวของคมเลยนะครับคืออยู่ระดับเดียวกันเลยทําให้มีดเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้เจาะนะเจาะทะลวงแบบเจาะแพ็กตัดกรีดอะไรพวกนี้คัตติ้งฟอร์ม r m เนี่ย,ด,าายดีมากมาก แต่ว่าความเป็นอาวุธเนี่ยก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับไม่เหมือนมีดที่ปลายมันอยู่ตรงกลางหรือเชิดขึ้นก็คือเหมาะกับการใช้แทงหรือใช้เป็นอาวุธตัวนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นคัตเตอร์นะครับหรือเป็นมีดที่ใช้งานแนว EDC utility มากกว่าที่จะเป็นอาวุธนะครับแต่ถามว่าใช้พกเป็นอาวุธได้ไหมก็คงต้องบอกว่ามันก็ยังคงใช้เป็นอาวุธได้อยู่เพราะว่าปลายมันค่อนข้างแหลม ส่วนการเจียใบยขึ้นคมนะครับใน Alimentum Version นี้ก็จะเป็น h o l o ล g r i d นะก็จะมี Griding ที่ค่อนข้างที่จะเว้าลึกลงไปทั้งสองฝั่งคมค่อนข้างบางถ้าลองวัดความหนาของตัวใบดูนะครับผมว่าน่าจะประมาณ2เกือบ3มิลได้2.8ง mm จมิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่ไม่หนาไปไม่บางไปกับมีไซส์ประมาณนี้ส่วนผิวนะครับจะมีการทำออกไซด์สีดำมา แล้วก็ทำสโตนวอชหน่อยหน่อยด้วยนะครับจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นสโตนวอชก็ได้นะแต่ผมอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นดำที่ด้านนก็ทำให้มีดนี้ดูดุทัคติคอขึ้นเล็กน้อยนะครับเช่นเดียวกับสตัทที่มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับทั้งคลิปทั้งโครงไลเนอร์ด้านในรวมถึงสกรูขันต่างๆก็เป็นสกรีมสีดำทั้งหมดเลยในรุ่นนี้จะเพิ่มสตัทเข้ามานะครับในอะลูมิเนียมทั่วทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีสตัทนะครับช่วยเปิดจะมีแค่ตัวฟลิปเปอร์แท็บที่ทาหน้า ฟิงเกอร์กาดด้านล่างนะครับแล้วเมื่อมีดพับเก็บเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะที่ f ิป p ปอร์แทมันจะโผล่มาครับผู้ใช้งานก็จับแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวตัว f ิป p ปอร์แทลงแบบนี้นะครับมีก็จะถูกดิปลอยกลางออกมาพร้อมใช้แต่ในเวอร์ชันนี้เขาจะติดตั้งตัวสตัดเข้าไปด้วยก็คือสามารถจะกลางแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเป็นมีดที่เปิดได้ขนาดทั้งซ้ายและขวาแล้วเปิดได้หลากหลายวิธีด้วย ส่วนของล i ยเนยด้านในเป็นสีดําทําด้วยสแตนเลสจะมีการเจาะลดน้าหนักมาทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งการเจาะแบบนี้ก็นจาจะ,เส,ะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับมีดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยลดน้าหนักโลหะส่วนเกินออกไปด้วยทําให้มีมน้ําหนักที่เบาและพกพาได้สะดวกขึ้น หลังมีดนะครับเป็นเฟรมที่เปิดกว้างทั้งหมดแบบ Open Back ทําให้เช็ดล้างทําความสะอาดแล้วก็ดูแลได้ง่ายระบายอากาศด้วยนะครับแล้วการจับถือก็ทําได้สบายเพราะมีอากาศไหลเข้าไปส่วนด้านล่างของคมจะมีส่วนที่เป็นฟิงเกอร์ชอยเฉียงๆนะครับผู้ใช้งานสามารถจะวางนิ้วในลักษณะนี้และออกแรงควบคุมนะครับใบในการใช้งานเหลาหรือว่าทํางานประณีประณีตต่างๆ ส่วนของโครงสร้างไลเนอร์เนี่ยจะเลยพ้นตัวของด้ามที่เป็นวัสดุต่างๆออกมาซึ่งในกรณีนี้คือ G10 สีเขียวเราจะเห็นได้ว่าตัวไลเนอร์ที่เป็นโลหะจะนูนสูงขึ้นมาอันนี้เป็นความตั้งใจนะครับเขาต้องการให้มันไม่เรียบลื่นจนเกินไปแล้วเวลาจับเนี่ยมีจะสามารถจะมี traction นะครับที่สันหลังแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีโผล่มาแต่น้อยกว่าด้านบนนะครับทำให้มีดเนี่ยไม่รู้สึกแบนบานเรียบจนเกินไป ด้ามวัสดุตัวนี้เป็น G10 ซึ่งเป็นวัสดุไนลอนที่เป็นใหญ่อัดกับสารเคมีภายใต้แรงดันนะครับทำให้เกิดความเรียงตัวกันและมีความแน่นหนาคล้ายๆพลาสติกแข็งๆพร้อมกับ texture texture แบบเป็นผิวพลายนะก็เป็นลายคล้ายๆกระเป๋าไนาลอนแบบนี้นะครับ ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเป็นสีดำแม้กระทั่งคลิปที่เป็นดีฟแครีแล้วรวมถึงไลเนอร์ด้วยการพับเก็บก็ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวคลิปก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างลึกสเตลเลตนหนาดีมีรูรันยัตตรงท้ายนะครับสองฝั่งเลยทำให้ร้อยสายเชือกหรือว่าสายล่ามหรือว่าร้อยบีได้ง่ายด้วยส่วนระบบล็อกนะครับในเล่มนี้ก็คือเป็นไลเนอร์ล็อกโดยใช้สเตเลตสตีลไลเนอร์ด้านล่างเนี่ยขำใต้โคนใบมีดไม่ให้ใบมีดพับลงมานะครับแล้วจุดหมุนก็น่าจะเป็น บอลเบริงหรือว่าเป็นวอชเชอร์นะครับจุดหมุนพีเวที่ลื่นไหลมากๆอย่างหนึ่งเลยนะครับก็โดยรวมก็เป็น <nước> มีดที่จับถนัดนะครับด้ามก็จะแบนๆบางๆแบบนี้นะครับท้ายป่องๆมนๆเจนเทิลดีคราวนี้เราลองเทียบกันกับอะลิเมนทัมรุ่นปกติที่เป็นเวอร์ชันบั t เทนล็อกบ้างนะครับใบปกติหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับทั้งใบแล้วก็ตัวระบบล็อกเพราะตัวนี้เป็นอะลิเมนทัม2บ u t t o นล็อกนะครับ ใบเป็น D2 ส่วนในเวอร์ชันนี้ข้างกล่องก็ระบุบอกไว้แล้วนะครับชัดเจนว่าเป็น OD Green g จ e n ทนนันใน Nitro V นะครับเบลดก็คือเป็น s t a n l e s s s t t e l Grade ที่ทนการกัดก่อนมากกว่า D2 แน่นอนเพราะว่า Nitro V คือ s t i n l e s s s t t e l Nitro คือไนโ r รเจนนะครับเติมไนโตรเจนเข้าไปลดโครเมียมลงมาเพื่อให้โครเมียมเนี่ยมีอยู่บ้างนะ ช่วยบล็อกสนิมนะครับแต่เนโตรเจนก็จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมที่ดีขึ้นแล้วก็ลดความเปราะของอโครเมียมที่มากจนเกินไปแล้วก็ส่วน V คือวานาเดียมก็คือเพิ่มการทนการเสรียดสีที่สูงนะครับเป็น s สเตลเ s t ส e ีลเกรดค่อนข้างสูงแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานทนสนิมได้สบายรักษาคมดีด้วยนี่คือ Alimentum นะครับโอดีกรีนสีดำใบทรงกวนคลิฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีสตั๊ดติดตั้งมาด้วยซึ่งผมชอบนะ แล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูกันจนจบสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมไปดูย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ c v วีดัละเซนคัตได้เลยถ้าถามผมว่ามีสตาร์ทมันดีกว่าไม่มีไหมก็ดีกว่าแน่เพราะว่าเปิดได้หลากหลายวิธีนะครับทั้งสตาร์ททั้งการใช้ฟลิปเปอร์แต่ข้อด้อยก็มกีก็คือมันจะมีซอกนะครับเยอะกว่าแล้วเวลาตัดผ่านบางอย่างเนี่ยมันจะมาติดสตาร์ทก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคแล้วเจอกันครับเฮบ